สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะทำยืดเคราตินให้กับลูกค้านะคะค่ะสภาพผมของลูกค้านะคะเคยทำสีก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะจากโคนถึงตรงกลางเป็นผมขึ้นใหม่ค่ะจากตรงกลางไปถึงปลายนี่ก็เป็นสีเป็นสภาพผมที่ค่อนข้างแห้งนะคะค่ะก็เป็นผมของเอเชียนะคะก็จะเส้นค่อนข้างใหญ่อยากสกนิดๆนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะสระผมให้กับลูกค้านะคะค่ะก่อนที่เราจะลงน้ำยานะคะก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารนะคะวันนี้เราก็ใช้ยี่ห้อเคอร่านะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะล้างสระ2รอบนะคะแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเสร็จแล้วตามไปด้วยทรีทเมนต์นะคะเคราตินนะคะวันนี้เราก็มีของ L'Oreal นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหมักไว้ประมาณ2นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วก็นำลูกค้ามาเป่าให้แห้ง 80% แล้วค่อยลงตัวนี้นะคะวันนี้เราใช้เคราตินเมจิกมาสเตอร์ค่ะค่ะมาดูขั้นตอนการทำค่ะค่ะหลังจากที่เราเป่าผมนะคะให้แห้งประมาณ 80% แล้วนะคะเราก็จะทำการลงน้ำยานะคะนี่คือน้ำยาของเราค่ะก็จะเป็นออกสีม่วงนิดๆนะคะค่ะแบ่งผมนะคะให้เป็นช่อประมาณนะคะ1นิ้วนะคะก็ลงไปแล้วก็นวดนะคะค่ะก็ห่างโคนนะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะใส่ให้ชุ่มเลยนะคะค่ะเราจะทำไปจนรอบศีรษะนะคะให้ทั่วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะเราก็ลงน้ำยาทั่วศีรษะแล้วนะคะหลังจากลงเสร็จแล้วนะคะเราก็หวีนิดนึงนะคะหวีให้น้ำยาเข้าไปถึงเส้นผมได้อย่างสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็เราจะทิ้งไว้แบบนี้50นาทีค่อยนำลูกค้าไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เอามาเป่าใดค่ะค่ะเราก็เป่าแล้วนะคะนี่คือเป่าอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ใดนะคะก็สภาพผมนะคะเงางามแล้วก็ตรงสลวยนะคะแล้วเราก็ทำการใดนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยมารีดนะคะThank you.
เราก็แบ่งช่อบางๆนะคะผมขนาดนี้ก็ใช้ไฟอยู่ที่220องศาค่ะเน้นตรงโคนนะคะตรงปลายของเขาค่อนข้างแห้งแล้วเขาก็จะยืดง่ายนะคะตรงโคนเน้นเลยค่ะศีรษะนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะรีดมาถึงตรงนี้เราก็ยกขึ้นนะคะยกโคนขึ้นนะคะยกขึ้นเพื่อให้เขาแบบฟุยนะคะให้มีวอลลุ่มนะคะยกไปถึงตรงข้างหน้าเลยนะคะเวลารีดทุกครั้งเลยค่ะใดก็เหมือนกันนะคะค่ะผมก็จะออกมาสลวยนะคะเวลาเขาเวลาไปสระนะคะเขาเซตตัวของเขานะคะรากผมนะคะก็จะถูกยกขึ้นมานะคะทำให้หัวโนนขึ้นแล้วก็เพิ่มความสูงได้นะคะค่ะจะได้ดูสวยสลวยเป็นธรรมชาตินะคะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับข้างหน้านะคะก็รีดไปข้างหน้าก่อนนะคะเพื่อให้ค่าลบเหลี่ยมนะคะเพื่อให้กบเหลี่ยมนะคะไม่ให้เป็นรอยนะคะค่ะรีดอย่างนี้นะคะค่อยยกไปด้านหลังนะคะค่อยยกมาด้านหลังทั้งหมดนี่ค่ะโอเคจากที่เรารีดข้างหลังรีดข้างๆนะคะค่ะก็มาย้ำตรงข้างบนก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะผมก็จะเงาสวยสลวยนะคะอยู่ได้ประมาณ4เดือนนะคะค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะหลังจากที่เรานะคะรีดเสร็จแล้วนะคะผมก็เงางามสลวยสวยตรงฉิ่งเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บผมไว้3วันนะคะก่อนที่จะสระนะคะห้ามให้ลูกค้าใช้ที่หนีบห้ามมัดขึ้นและห้ามให้โดนน้ำห้ามว่ายน้ำนะคะค่ะพอได้3วันแล้วก็นำไปก็สามารถสระได้ด้วยแชมพูเคราตินค่ะมาดูว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรค่ะค่ะสำหรับสภาพผมวันนี้นะคะที่เราโชว์ไปแล้วนะคะเราทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ50นาทีนะคะถ้าผมแข็งแรงกว่านี้ก็ทิ้งไว้นานกว่า50นาทีนะคะหรือผมอ่อนแอนะคะที่มีเส้นเล็กแล้วก็ทำผ่านการทำเคมีมานะคะช่างต้องพิจารณาว่าควรจะทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีนะคะอาจจะเป็น25นาที30นาทีนะคะไม่เท่ากันนะคะก็อยู่ที่สภาพของผมนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือแชมพูเคราตินแล้วก็ครีมนวดผมเคราตินนะคะรวมถึงครีมมาสก์เคราตินนะคะก็สำหรับผมที่ผ่านการทำ
ยืดเคราตินมานะคะก็ควรจะใช้นะคะแชมพูเคราตินครีมนวดเคราตินแล้วก็ครีมมาสก์ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใช้ครีมมาสก์ก็อาทิตย์หนึ่ง2ครั้งก็ได้ค่ะนะคะหลังจากที่สระแล้วนะคะ2รอบนะคะก็หมักไว้ประมาณ5นาทีนะคะตัวนี้นะคะค่ะบางครั้งถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็ใช้คอนดิชเนอร์อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าควรจะมีตัวนี้ด้วยนะคะใน1อาทิตย์นะคะหรือบางครั้งอาจจะผสมกันก็ได้ระหว่างตัวนี้กับคอนดิชเนอร์นะคะค่ะเพื่อให้ผมนุ่มสลวยสวยเป็นเงางามการทำเคราตินก็จะอยู่ได้ประมาณ4เดือนนะคะ 4-6 เดือนค่ะแล้วก็ค่อยบอกลูกค้าให้มาทำใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย